ความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากสุขหรือทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่วิธีคิดคิดเป็นก็พ้นทุกข์คิดไม่เป็นแม้แต่เรื่องไม่ใช่เรื่องก็อาจเกิดเรื่องได้ขอให้เรามาคิดดูว่าในชีวิตของเราคนหนึ่งอย่างเก่งก็อยู่ได้90ปีเกินนี้ไปถือเป็นกำไรชีวิตทำไมเราจะเสียเวลามาครุ่นคิดเรื่องไร้สาระทำไมเราจะต้องมาเสียเวลามาทำเรื่องที่ทำให้เกิดทุกข์การยอมกันเสียบ้างก็เป็นความสุขได้ไม่ยากบางครั้งการยอมแพ้อาจเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ข้ามภพชาติการยกโทษอาจดูเหมือนเรายอมเราไม่ติดใจไม่เอาเรื่องแล้วเขาจะได้กำเริบส่วนเราเสียเปรียบความจริงไม่ใช่เรากำลังบำเพ็ญบารมีขั้นสูงคืออภัยทานอันเป็นทานบารมีที่สูงส่ง